ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปในเมื่อท่านสมาทานพระกรรมฐานสมาทานศีลแล้วโปรดสดับปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าต่อไปเมื่อคืนที่แล้วได้พูดถึงว่าท่านเข้าไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอำนาจของปัญญาสมาบัติตอนนั้นองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ได้ทรงแนะนำในการทำน้ำมนต์วันนี้ก็จะขอพูดถึงประโยชน์ของน้ำมนต์สักนิดหนึ่งแต่ความจริงมันจะไม่เนื่องในการปฏิบัติธรรมในการเจริญพระกรรมฐานแต่ก็ถือว่าเป็นเมตตาบารมีถ้าหากว่าทำได้น้ำมนต์ขนาดนั้นมีประโยชน์มากมายบางรายหรือว่าหลายรายรักษาโรคจากโรงพยาบาลไม่หายเพียงแค่กินน้ำมนต์เข้าไปครั้งสองครั้งก็หายบางคนก้างติดคอมาเกือบจะตายกินเข้าไปครั้งเดียวก็หายเจ็บร่างกายทั้งหมดอนิฐานกินครั้งเดียวก็หายแต่ก็ได้โปรดอย่าลืมว่าถ้าคนจะตายคนทำน้ำมนต์เองก็กินไม่หายเหมือนกันถ้าจะตายเพราะนั้นว่าพระพุทธมนต์ก็จะบรรเทาได้สำหรับบุคคลผู้มีกรรมใหญ่ไม่ว่ากรรมนั้นสามารถจะแก้ไขได้ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะนำไปใช้มองดูในบันทึกของท่านแล้วไม่เห็นท่านหวงใครท่านมาได้บอกว่าสิ่งนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททำจิตให้เสมอกับท่านมีเมตตาเป็นสำคัญถือแบบแผนนั้นเป็นสำคัญเข้าใจว่าคงจะได้ผลต่อจากนี้ไปเราก็มาย้อนถึงปฏิปทาเดิมว่าในระยะหลังนี้ท่านได้รับคำสั่งจากองค์สมเด็จพระจินสีให้เจริญนาริยสัตว์เป็นปกติเห็นทุกข์ประหาทางให้พ้นทุกข์หาทางพ้นทุกข์คือทำลายตัณหาได้แก่ความอยากอยากมีอยากให้ทรงอยู่ไม่อยากสลายนี่มันเป็นอารมณ์ฝืนให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นมาได้แล้วมันไม่มีการทรงตัวในที่สุดมันก็สลายตัวเป็นของธรรมดาที่เรียกว่านิจจังทุกขังอนัตตาและประการต่อมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำว่าต้องทรงพรหมวิหารสี่ตลอดเวลาทั้งอริยสัจทั้งพรหมวิหารสี่และก็ให้มีอสุภกรรมฐานเป็นปกติแล้วก็ให้มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นปกติทรงบารมีสิบเป็นปกติรวมความว่าทั้งห้าอย่างนี้ต้องพร้อมอยู่ในจิตตลอดเวลาไม่ใช่นั่งท่องอย่าลืมว่าการปฏิบัติไม่ใช่นั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัวเห็นอะไรก็ตามมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไปหมดเราจะไม่ทุกข์ได้เพราะเราไม่อยากได้มันถ้ามันจะเคลื่อนไปก็เชิญมันจะพังก็ตามใจของธรรมดามันเป็นอย่างนี้จิตใจเรายืนอยู่ในกฎของธรรมดามันก็หมดเรื่องอารมณ์ของบุคคลเราที่มีเป็นสุขจะเป็นสุขได้ก็อาศัยเมตตาความรักซึ่งกันและกันกุณาสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ฉาไม่ริษยาซึ่งกันและกันเห็นคันใครได้ดีพรอยินดีด้วยมีอารมณ์วางเฉยเมื่อการต่างๆมันเกิดขึ้นซึ่งเราแก้ไขไม่ได้ทำใจไม่ให้หวั่นไหวต่อกฎของกรรมและก็สุปสัญญาที่กล่าวมานั้นเป็นพรหมวิหาร4สุปสัญญาคืออสุปกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคนสัตว์ว่ามันเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมดูตามความเป็นจริงอย่าไปฝืนมันโดยมากมันจะมองแต่ข้างนอกหนังแท้ๆจะไม่เคยอยากจะมองมองเครื่องแต่งกายบ้างดีไม่ดีก็มองหนังเข้าไปนิดมองแต่ตอนที่สะอาดตอนที่สกปรกไม่มอง
มองให้หมดตั้งแต่ผิวนอกเข้าไปถึงเนื้อในแล้วต่อมาก็มรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าเราจะต้องตายแน่เราตายถ้าอยากทรงความใดดีได้ก็ต้องมีบารมี10ประการครบถ้วนในการ5อย่างนี้พระองค์ทรงทบทวนว่าต้องทรงเป็นปกติอย่าคลาดเคลื่อนจากจิตไม่ได้ถ้าจิตเคลื่อนจากการ5ประการนี้แล้วเมื่อไรนั่นหมายความว่าผลที่จะพึงได้ที่ต้องการไม่สมความปรารถนานี่เป็นอันว่าท่านต้องช่วยตัวเองของท่านในการปฏิบัติการช่วยตัวเองนั่นก็คือการทรงวิชา3วิ2ในวิชา3ก็ดี5ในอภิญญา6ก็ดีที่เรียกกันว่าเป็นฌานโลกีนิยานโลกีแล้วว่าอภิญญาโลกีเขามีอภิญญาและวิชา3กันไว้เพื่อประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่ไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชโอดชาวบ้านตามที่เราคิดว่าถ้าทำได้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้วิชา2ในวิชา3 5ในวิชา6เขามีไว้เพื่อปฏิบัติเพื่อมรรคผลไม่ใช่จะมาสร้างความทนงตนว่าเป็นผู้วิเศษถ้าคิดว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นเปรตไปเมื่อนั้นคือความดีก็จะสลายตัวไปต่อมาก็มาคุยถึงไม่ใช่คุยนะอ่านถึงการบันทึกของท่านต่อไปอย่าลืมตอนนี้ผมตะลุยแน่ตะลุยไปข้อไหนควรอธิบายฟังได้อธิบายบางทีย่อมไปตัดข้างท่านเข้าก็ผิดไปซะอีกตอนนี้ผมจะไม่ตัดท่านว่ายังไงก็ว่าไปตามหนังสือที่ท่านบันทึกไว้ตัวมันก็ขยุกขยิกเหลือเกินเพราะตามที่ท่านเขียนท่านบอกว่าบางทีท่านเขียนกลางคืนเวลาที่ทำเสร็จพระสั่งให้บันทึกท่านก็บันทึกทั้งมืดๆอย่างนั้นแหละมันรอจุดไฟไม่ได้เดี๋ยวมันลืมแล้วก็บันทึกไว้ย่อๆแต่ผมอาจจะอธิบายให้กว้างเกินไปก็เกรงว่าจะผิดเหมือนกันไม่ย่อมาก็ย่อกันไปต่อไปท่านกล่าวว่าทรงพยากรณ์ตอนนี้เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วท่านบอกว่าได้ทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างอะไรนี่จะเขียนฟังไม่ออกไอ้จัดการนี้ได้ไหมนี่ไม่ใช่หรอกอันนี้อ่านไม่ชัดนะจะทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างชีวิตนี้จะเพียงได้หรือไม่เอางี้ก็แล้วกันไอ้จัดการนี้มันไม่เข้าทำไมเข้าท่าตามบันทึกเป็นกล่าวว่าทรงพยากรณ์ว่าอย่างช้าที่สุดอีก10ปีเศษเล็กน้อยเธอจะได้มาแล้วก็ทรงอรหัตรูปหลังแล้วก็ถามว่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้พระโสดาบันเมื่อไหร่ก็ทรงพยากรณ์ว่านี่เธอได้พระโสดาบันมาตั้งแต่กลางพรรษาที่แล้วมาแล้วฮะนึกว่ายังไงทรงพยากรณ์ว่ากลางพรรษาน่าจะได้พระโสดาอ๋อว่ากลางพรรษานี้เนี่ยมันน่าจะได้พระโสดาบันไม่ใช่พรรษาปีนี้นะอ่านของท่านไม่ก็ชัดแม้ตัวมันก็ใส่เดือนท่านก็กล่าวว่าเลิกเวลาเลิกปรากฏว่า10นาฬิกาพอดีอ๋อนี่เวลาลงมือปฏิบัติตั้งแต่เวลาเท่าไร8นาฬิกานั้นรอเช้านี่รอตอนเช้ากินข้าวแล้วก็เอากันเลยนี่นะวิธีปฏิบัตินี่เวลาท่านทั้งหลายทำกันแล้วก็ฟังแล้วก็จำไว้บ้างนะลองลอกแบบลอกแผนเอาไปประพฤติปฏิบัติอยู่บ้างเพื่อจะมีประโยชน์นี่ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่15กรกฎาคม2506 ตรงกับแรม9ค่ำเดือน8วันนี้ขึ้นเจริญสมณธรรมไม่บอกเวลาได้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรทมนอนแต่แขงขวาแล้วก็ทรงสอนว่าเมื่อทำฌานแล้วให้น้อมใจเข้าวิปัสสนา
ัดสกายทิฏฐิ20จะได้พระโสดาบันสกายทิฏฐิ20เนี่ยมันแยกแยะออกมาทั้ง20อย่างแต่ได้ว่าข้อแท้จริงๆถ้าเราจะทำกันง่ายเห็นว่าแต่ภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าจิตใจของพระโสดาบันปัญญายังเบาให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้ตายแน่ถ้ามันตายก็เชิญตายเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกอันนี้สบายกว่านะง่ายๆดิเวลาตั้ง20แล้วก็อีก3คืนมันก็ไม่จบสรุปแล้วเห็นว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ร่างกายนี้มันจะต้องตายถ้าตายแล้วถ้าเราเกิดมาเป็นคนอย่างนี้อีกเราก็ลำบากไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ลำบากไม่มีประโยชน์นี่ฟังต่อไปถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่16กรกฎาคม2506วันนี้พบท่านพระมหากัจจายนะคือพบในฌานนะก่อนพบได้พบพระกาล พระการท่านประกาศตนว่าท่านเป็นพระการมองแล้วเห็นท่านแหมหน้าตาใหญ่โตก็เป็นเทวดาแล้วนี่เองเมื่อเห็นพระการแล้วก็เข้าไปท้าบอกนี่พระการจ๋าว่างๆเนี่ยแกมาบีบชีวิตฉันให้ตายไปสักทีเถอะฉันเบื่อไอ้ร่างกายบ้าๆบอๆที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์จริงๆฉันไม่เห็นว่ามันมีความหมายสำหรับฉันผู้อย่างนั้นพระการท่านก็เฉยแล้วเฉยแล้วก็เลยกลายเป็นคนบ้าผู้คนเดียว แล้วต่อมาท่านบอกว่าท่านได้พบท่านพระมหากัจจายนะนี่ต่างกำลังเพราะว่าท่านใช้อภิญญาสละสมาบัติตลอดเวลาเวลาจะทำจิตเข้าสมาธิจิตก็เข้าอภิญญาสมาบัติตลอดเวลาวันทั้งวันไม่ยอมคลายจากอภิญญาสมาบัติอย่างน้อยที่สุดก็ถอนกำลังจิตมาอยู่แค่อุปจารสมาธิบ้างปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างเวลาคุยกับชาวบ้านก็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิตลอดเวลาอันดับแรกตอนเช้าเข้าจุดจบถึงสมาบัติ8ทรงอภิญญาไว้เวลาจะเดินไปเดินบิณฑบาตก็ตั้งจิตอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นปกติธรรมดาของท่าน เมื่อว่างๆแล้วก็จิตท่านก็วิ่งปรุ๊ดเข้าถึงสมาบัติ8แล้วก็ถอยลงมาถึงฌาน4ทรงอภิญญาไว้เพื่อต้องการจะเห็นอะไรได้ตามความประสงค์ทุกขณะจิตที่ต้องการจะเห็นท่านบอกว่าท่านพระมหากัจจายนะท่านสอนให้พิจารณาว่าให้มั่นคงจงทำจิตใจให้มั่นคงท่านถามว่าท่านผู้เฒ่านะท่านผู้เฒ่าถามว่าท่านจะได้พบเห็นได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมท่านพระมหากัจจายนะตอบว่าประเดี๋ยวก็จะได้พบท่านถ้ารอสักครู่ก็ได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าเพื่อความเป็นพระโสดาบันของเธอต้องถ้าเธอต้องการความเป็นพระโสดาบันต้องปฏิบัติอย่างนี้หนึ่งก่อนฉันอาหารให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาที่พวกเราเรียนกันแล้ว รู้กันแล้วทั้งหมดสองให้เจริญอสุภสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะสามให้ละอัสมิมานะคือการถือตัวถือตนและตัดและละสกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายแน่และก็อาศัยวิปัสสนาคือสกายทิฏฐิและมีอริยสัจเป็นพื้นฐานเพื่อความเป็นพระโสดาบันนี่ท่านว่าอย่างนี้ ความจริงพระโสดาบันทั้งท่านหมายเอาสูงมากอ้าวเพราะท่านก็ทำนี้เองดิต่อไปท่านบันทึกว่าวันที่17กรกฎาคม2506นี่เจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าไม่บอกว่ามันเลิกเอาเวลา15นาฬิกา30นาทีนี่แสดงว่าเพราะว่างแขกเพราะก็รอเลยไม่ยอมว่าง
นั่งท่าไหนก็ได้นอนท่าไหนก็ได้ว่าเป็นจังหวะไม่ยอมให้คลาดจากจิตก็จะไปคลาดอะไรกับคนทรงอภิญญาสมาบัติก็เล่นสมาบัติตลอดวันก็ไม่ต้องบอกว่าเลิกอีตอนเลิกที่น่ากลัวจะมีคนมาหา เลิกจากเลิกเวลา 15:30 นใกล้ถึงเวลาทำวัดเย็นนอนพักจากการท่องหนังสือมหาปฏิปทานสูตรอ๋อท่องหนังสือมหาปฏิปทานปาฐะเป็นบทบาลีย่อๆสำหรับพระท่านสวดกันไม่ใช่เต็มที่มาสติปทานปาฐะนี่เป็นบาลีย่อๆนะธรรมอารมณ์ขยายในสมณะและน้อมเข้าวิปัสสนาธรรมอารมณ์ขยายเข้าในสมถะและน้อมเข้าวิปัสสนาญาณอ้าวก็ไม่เลิกอย่างนี้เนี่ยท่องหนังสือเสร็จก็เลยเข้าในมหาปฏิปทานปาฐะนั้นก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันโดยจับถ้อยคําในนั้นเพราะท่านรู้ภาษาบาลีท่องไปก็รู้ว่าภาษาไทยเขาแปลว่ายังไงเลยจับอารมณ์ในนั้นน่ะเป็นสมถะภาวนาไปเลยจับแล้วก็น้อมเข้าสู่วิปัสสนาญาณโอ้โหแม่ก็เล่นอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้จะไม่ได้อรหันต์จะไปได้ก็ไม่ได้แล้วพอคุณเอ้ยก็ไม่ได้ยอมปล่อยเวลาให้ว่างไปเลยได้พบพระมหาเถระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บอกชื่อไว้เสียด้วย น่าจะกลัวพระงูเหลือมท่านก็บอกว่าน่ะเป็นอรหันต์นิพพานเมื่ออายุ97ปีกับ3วันอ๋อนี่ท่านพบกันแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชฉันเป็นพระอรหันต์แล้วก็ฉันนิพพานมาอายุ97ปีกับ3วันพระคุณเจ้ารูปนี้นั้นได้โปรดแนะนำให้ทำวิปัสสนาว่าจะเห็นผลท่านบอกว่าจะเห็นผลภายใน10วันเนี่ยอาจารย์นี่ย่องมาสอนเป็นพิเศษปกติพระมหากัจจายนะก็สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอาจารย์นี่ย่องมาสอนตลัดคิวว่าจะเห็นผลภายใน10วันเมื่อทําฌานแล้วก็ให้ปลงในนิวรณ์ก่อนจําได้มั้ยนิวรณ์5ประการปลงตัดมันให้หมดแล้วก็ทำสมาธิแล้วพิจารณาขันห้าตามไตรลักษณญาณไตรลักษณ์ก็รู้แล้วในอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ให้มันสูงลงเห็นว่าอนิจจังนี่มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าไม่เที่ยงเราไปยึดมันเข้าแล้วมันเป็นทุกข์ต้องปล่อยตามมันมันจะไปยังไงก็ช่างมันแล้วในที่สุดมันก็เป็นอนัตตาพังสลายตัวหมดอย่าไปยึดไปถือมันอย่าไปสนใจว่ามันมีอะไรมันจะเป็นเราเป็นของเราต่อไปแม้แต่ร่างกายเรายังพังในเมื่อร่างกายของเรายังพังแล้วจะมันจะมีอะไรทรงอยู่อะไรมันทรงอยู่แล้วก็ตามคำว่าร่างกายเราพังไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราท่านบอกว่าต้องทำอย่างนี้จริงๆจังๆอย่าปล่อยไม่ได้แล้วก็ต่อมาท่านบอกว่าจงปล่อยความยึดมั่นจากรูปที่เห็นทางตาเห็นไหมจงอย่ายึดว่ารูปนั้นเป็นเราเป็นของเราที่ไม่เห็นทางตาปล่อยเสียงที่ได้ยินทางหูปล่อยกลิ่นที่รับทราบทางจมูกปล่อยรสที่รับทราบทางลิ้นปล่อยสัมผัสที่รับทราบทางกายปล่อยอารมณ์ใจที่เป็นอกุศลอย่าเอาเข้ามายุ่งฟังแล้วก็จำนะนี่เราเรียนกันมาแล้วไม่ต้องอธิบายมากท่านย่อมาผมเห็นว่าไม่ยากผมก็ย่อไปเห็นว่าท่านก็บอกว่าไอ้เป็นอะไรวะปล่อยใจว่าเป็นชิ้นเป็นเชื่อของเดิมมาเพราะอารมณ์ทั้งหมดเรื่องจากรูปท่านบอกว่าไอ้ที่ต้องมาเกิดอย่างนี้ต้องมาเป็นทุกข์อย่างนี้เชื่อเดิมมาเพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญเพื่ออาศัยรูปทางตาอาศัยเสียงทางหูอาศัยกลิ่นทางจมูกอาศัยรสทางลิ้นอาศัยสัมผัสทางกายอาศัยอารมณ์ใจที่เกิดขึ้นในกามารม
นี่ต้องที่มาเกิดมาเป็นอย่างนี้นะอาศัยตัณหาเป็นเจ้าเรือนทำไมอย่างนั้นไอ้ตัณหาก็คือความอยากอยากได้รูปสวยๆอยากได้เสียงเพราะๆอยากได้กลิ่นหอมๆอยากได้รสอร่อยๆ อยากได้รับการสัมผัสที่เราพอใจอยากได้อารมณ์ที่พึงปรารถนาท่านบอกนี่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเจ้าเรือนต้องทำลายไปเสียหมดต้องทำให้ได้และจะรู้ผลภายใน10วันจำไว้นะจำไว้ดีนะใครอยากจะได้บรรลุมรรคผลเร็วๆแล้วก็ปล่อยตามที่ท่านบอกผมไม่ย้อนนะขี้เกียจย้อนก็ซ้ำเปล่าจะรู้ผลใน10วันดูทำดูของท่านดูที่ว่าท่านผู้เฒ่าจะเอาได้ไหมจะบอกธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมให้ผลแก่บุคคลผู้ขยันแล้วก็ไม่มีใครอาจจะพยากรณ์กำหนดระยะเวลาที่จะสำเร็จมรรคผลได้โอ้โหต้องให้ความมั่นใจขนาดนี้ขยันนี่มันต้องขยันถูกด้วยไม่ใช่ขยันผิดขยันตามท่านว่านี่ถ้าขยันจริงๆเวลาจะทำทรงสมาธิให้เต็มที่ให้จิตมันทรงตัวแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นในรูปทางตาไม่เป็นเรื่องเสียงทางหูไม่ได้ความกลิ่นทางจมูกไม่เป็นรสเอาว่ากันสีปาถาไปก็แล้วกันว่าให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ยึดถือปล่อยมันให้หมดเสียงมันจะเป็นเสียงดีหรือเสียงเลวก็ช่างรูปดีรูปเลวก็ช่างกลิ่นดีกลิ่นเลวก็ช่างรสดีรสเลวก็ช่างสัมผัสดีสัมผัสเลวก็ช่างอารมณ์ใจทรงไว้ในด้านเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวคือตั้งไว้ในด้านสกายทิฏฐิทำลายอัสมิมานะทิฏฐิตัวเทตนมาเป็นเราเป็นของเราโอ้โหอย่างนี้10วันได้แน่หรือเวลา3นาทีอ่ะท่านก็พูดต่อไปว่าวันที่18กรกฎาคม2506เวลา9นาฬิกาเริ่มทำสมณธรรมเอาเห็นไหมนี่เวลาท่านจะไม่ยอมปล่อยให้มันว่างไปเลยนี่9นาฬิกานี่แสดงว่าทำวัดเสร็จมาแล้วฉันข้าวเสร็จทำวัดเสร็จเริ่มทำสมณธรรมในระยะต้นได้เห็นท่านพระมหากัจจายนะอย่าลืมนะท่านได้ปัญญาท่านควบคุมปัญญาได้โปรดให้สัญญาบอกระยะยานนี่เรื่องของปัญญาแล้วผมไม่อธิบายว่าต่อมาได้น้อมจิตเข้าสู่จตุตฌานขั้นละเอียดอย่าลืมฌาน4 2อย่างมันมีอย่างหยาบไปอย่างละเอียดเราเรียนกันมาแล้วยึดพระนิพพานเป็นอาตตสัมมาสัมพุทธเจ้าพอยึดพระนิพพานอารมณ์ข้ออาศัยที่ทรงอภิญญาจิตมันก็พุ่งปรึดอธิสมาในกายพุ่งปรึดเข้าไปจดจับอยู่ที่พระนิพพานได้รับโอวาทจากองค์สมเด็จพระวิชิตมันว่าขอจงปล่อยอุปาทานขันธ์5เสียแล้วก็ทรงกล่าวว่าความสำเร็จไม่มีใครพยากรณ์ได้สุดแล้วแต่ความขยันพระองค์ทรงกรุณารูปหลังรูปศีรษะแล้วก็เสด็จไปเพื่อให้อวาทแก่คนอื่นอ๋อไม่แสดงว่าที่นิพพานมีคนหลายคนที่เข้าไปได้ท่านให้ว่าเพียงเท่านี้ว่าจงปล่อยอุปาทานในขันธ์5สิจงอย่ายึดมันไว้ขึ้นชื่อว่าความสำเร็จมรรคผลใดๆไม่มีใครที่สามารถจะพยากรณ์ได้แล้วท่านก็สำเร็จไปให้ว่ากับคนอื่นนี่ตอนนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่ที่พระนิพพานพอสมควรก็ได้อาทิตย์สมาในกายนั่งอยู่ที่พระนิพพานพอสมควรแล้วยังเข้าสู่วิปัสสนาญาณแยกขันธ์5ออกจากจิตโดยเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีอะไรก็ตามมันไม่มีอะไรทรงตัวมันดับสิ้นในที่สุดแล้วก็ว่างจากจิตจิตมันก็ว่างจากอารมณ์ที่พอใจในรูปแล้วก็ท่านก็ทวนถึงชาติก่อนๆในอดีตด้วยอำนาจปุพเพนิวาสานุสติญาณว่ามันตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายไม่เห็นอะไรมีการทรงตัวพอสมควรแล้ว
ก็ขยับจิตเข้ามาเข้าจับวิปัสสนาญาณอีกพออารมณ์สบายมากเวลานี้บรรดาท่านหลายเวลาที่จะพูดกันมาหมดเสร็จแล้วนี่นะขอบรรดาท่านหลายฟังปฏิบัติธรรมของท่านผู้เฒ่าแล้วก็เอาไปใช้บ้างนะเราไม่ได้ปัญญาสมาบัติแล้วก็ทำจิตของเราให้เข้าถึงจุดสูงสุดในอารมณ์ที่สมาธิที่พึงมีได้ถ้าใช้อารมณ์วิปัสสนาญาณคืออริยสัจตัสสกายทิฏฐิถ้าจิตมันจะสั้นก็ทิ้งเข้ามาจับสมถะใหม่ให้อารมณ์ทรงตัวจิตทรงตัวนี้แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณช่วยอย่างนี้ไม่ช้าก็บรรลุมรรคผลตามหลวงพ่อเฒ่าตามที่กล่าวมาแล้วนี่สำหรับเวลานี้ก็หมดกันแล้วก็ขอบรรดาท่านหลายโปรดทรงกำลังใจของท่านให้ทรงไว้ซึ่งความดีตั้งแต่ที่ท่านเพิ่งจะเห็น